สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎศรีพันประเสริฐชัยบิสม ah ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลลมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอลลีลอะซีม اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي، الله سبحانه وتعالى ผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ต้องขอชูโกตต่ออีกอัล้งนะซุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายอันแข็งแรงนะครับให้กับผมแล้วก็ทำให้ผมยังได้ทำหน้าที่นะครับที่จะได้นำเนื้อหาสาระ ที่จะเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งบ้านนะครับให้ได้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็แบบอย่างของท่านอดนุสูล,ลสัลลัลลอฮุวาลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งได้สอนเราเอาไว้นะครับเพราะถ้าหากว่าเราได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์ตาลาได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านอดุสูลสัลลัลลอฮุวาลวาัยฮิวะซัลลัม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่หลงทางนะครับแล้วก็จะดำเนินอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลาตาลาทั้งหลายได้มีการพูดคุยกับพี่น้องถึงในเรื่องของสเสบียงนะครับที่เราได้ตักตวงไม่ว่าจะเป็นความดีในเรื่องใดๆก็ตาม แต่ผมได้เรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าท่านนบีได้ยกตัวอย่างความดีใหญ่ๆนะครับสามประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการะละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือส้้โอดไม่ว่าจะเป็นการสะากดานะครับก็คือ,อเป็นอิบาดัตที่มีความสำคัญเป็นอิบาดัตใหญ่ๆแล้วก็ อิบารัดาอื่นๆที่เป็นอิบารัตหลักๆที่มีความสำคัญอีกมากมายหลายอันด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสเสบียงของพวกเรานะครับที่เราจะต้องติดตัวเพื่อที่จะเดินทางไปสู่อีกมิติหนึ่งนั่นก็คือในอัลลัมบารซักนะครับและหลังจากที่เราได้ไปอยู่ในอัลลัมบารซักแล้วเราฟื้นขึ้นมาเราก็จะต้องไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกสุดท้ายนั่นก็คือ โลกแห่งการตัดสินพี่น้องครับสเสบียงเหล่านี้ก็จะช่วยเหลือเราให้รอดพ้นให้ปลอดภัยนะครับจากการทนทุกทรมานนะครับในขณะที่นอนอยู่ในหลุมกุโบนนะครับซึ่งอัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานาความดีและความไม่ดีให้กับบุคคลนะครับที่ดีก็จะได้รับความสุขสบายแต่คนที่ไม่ดีนะครับคนที่ขาดสเสบียง การตักวาการยำเกรงต่อเราสุบฮานะหัวตาลาเขาก็จะอยู่ในหลุมกูโบส์อย่างมีความยากลําบากและเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในโลกสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าเขามีสเสบียงแห่งความดีมากๆนะครับสเสบียงแห่งความดีเหล่านั้นก็จะทําให้เขาเนี่ยได้อยู่ในโลกสุดท้ายในทุ่งมัชัดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปรวมตัวกันมีการตัดสินกันในวันนั้นการอยู่อย่างแออัด การอยู่อย่างาทนทุกทรมานจะเกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งไม่เคยเตียนเสบียงในดุนยานี้เลยไม่สนใจในเรื่องหลักการศาสนานะครับขาดซึ่งการตักว่าต่อลอตตาลาแต่คนที่อยู่ในวันนั้นแล้วจะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้รับความปลอดภัยจากความทนทุกทรมาน จากดวงอาทิตย์ร้อนๆนะครับที่จะงลงมาอยู่ใกล้ศีรษะของเรานั่นก็คือบุคคลซึ่งที่เขามีความดีมากๆบุคคลที่เขามีความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะวะตลามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสเสบียงต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายพี่น้องอย่าได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่ท่านนบาีได้บอกกับพี่น้องไว้ว่ามันจะเป็นตัวไปทําลายสเสบียงนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปด่าทอเขาพี่น้องครับ บางคนปากไม่ดีชอบไปว่าคนนู้นคนนี้นะครับบางคนชมแต่ตัวเองอย่างเดียวคิดตัวตัวเองเหนือคนอื่นอย่างเดียวนะครับคิดตัวตัวเองนี่เก่งอยู่คนเดียวนะครับก็ไปดูถูกคนนั้นคนนี้เขาพี่น้องครับอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่จะนํามาซึ่งทําลายความดีของตัวเองการไปยักยอกกินทรัพย์คนอื่นนะครับการไปคดโกงคนอื่นมันก็ทําลายเสบียงของเรา การที่เราได้ไปทําให้คนอื่นเขาตกเลือดยางออกนะครับไปยิงเขาตายนะครับไปแทงเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําลายสเสบียงของเราแล้วก็อีกหลายๆสิ่งที่ท่านนาบีบอกเอาไว้เป็นการเตือนสติพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นการตักวาต่อละสุวรรณตาลาที่ได้นําเสนอพูดกับพี่น้องไปนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะครับซึ่ง วันนี้ก็จะนำประโยชน์ของการตักวาบางประการมาคุยกับพี่น้องนะครับในเวลาสั้นๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตาลานั้นได้ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานตาลาได้ทรงตัดไว้ในส ah ุระออัลอาฮซาบนะครับอายะที่เจ็ดสิบอายะที่เจ็ดสิบเอ็ดอัลลอฮฺตาลลาบอกว่ายายฮุลเลดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายนะครับพี่น้องครับเราเนี่ยอยู่ในประโยคนี้ นะครับอยู่ในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่ในการเชื่อมัน Allah ่นอัลลอฮ์สุลตัลลานะครับอัลลอฮ์ได้ได้พูดกับพวกเราได้โต้อตอบให้พวกเราได้รับทราบถึงพระประสงค์ของพรนะองค์อัลลอฮ์ตาลาอิตะกุลลอพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ให้สุดความสามารถพี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติตามนะครับ อัลอิมติซาลูบอบอาวามิริลลาฮีปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆของอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถอะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ตาลาใช้ให้เราทำเราต้องทำอย่างสุดความสามารถทำอย่างประณีตพี่น้องครับอย่าทำแบบรีบๆอย่าทำแบบเร่งๆนะครับหรือทำแบบขอให้ผ่านไปทีก็อยากจะนำเสนอกับพี่น้องว่าจ้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถนะครับ ด้วยกับความสวยงามด้วยกับความประณีตให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็อันอิวัลอิชตินาบูอันินนาวาฮีออกห่างจากบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายอันใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามเราต้องพยายามนะครับดูแลตัวเองควบคุมตัวเองนะครับไม่ให้ไปปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วต้องทําอย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกันวกูลูกเกาลันซดีดาพวกท่านทั้งหลายจงพูด นะครับด้วยกับถ้อยคํานะครับที่มีความเที่ยงตรงที่มีความถูกต้องมากที่สุดนี่คือสิ่งประการกที่อัลเราตาลาได้ใช้กับพวกเราเอารตาลาบอกนะครับโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับจงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์และจงพูดคําพูดที่ถูกต้องคําพูดที่เที่ยงตรงที่สุดพี่น้องทั้งหลายน่าคิดนะครับ เอาเร์ Allah, ใช้เราอย่างนี้นะครับการที่เราเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ครูอ,อาจารย์พอเราจะพูดจาอะไรนะครับคําพูดมันเป็นนายของเราเองเราสอนคนอื่นให้เขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์สอนคนอื่นให้เขาเป็นคนดีแต่นขณนะดเดียวกันบางทีบางครั้งเราอาจจะเป็นคนเลวซะเองตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอะไรครับเพราะคําพูดคําจาที่เราไปพูดกับใคร นะครับที่เราไปบอกอะไรกับใครไว้เนี่ยเราต้องระมัดระวังว่าเราไปนินทาคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับแล้วเราไปใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องที่ไม่ถูกต้องในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือเปล่าต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับเราอย่าได้มีความรู้สึก,กว่าฉันเป็นผู้รู้ครูอาจารย์ฉันเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะๆนะครับฉันจะพูดอะไรก็ได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับต้องระมัดระวังเพราะว่า ตัวอย่างที่เราเห็นใน Facebook ตัวอย่างที่เราเห็นใน YouTube นะครับที่ออกมาแล้วก็พยายามโจมตีคนนั้นคนนี้ในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้จริงทีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่มีข้อมูลแห่งความถูกต้องนะครับแล้วก็ไปพูดนะครับถึงคนนั้นคนนี้ในสิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นคำถามมีว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสุนนะนาบีใช่ไหมคำถามมีว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านคิดว่ามันถูกต้องใไหม เพราะท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นครูผู้รู้ครูอาจารย์พี่น้องครับต้องระมัดระวังเพราะอัลลอฮฺตะลาบอกในอญญายะนี้ว่ากูลูกเกลันเสดีดะท่านจงพูดด้วยถ้อยคําที่มีความเที่ยงตรงที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านอย่าได้ไปแต่งเรื่องนะครับอย่าได้ไปแต่งเรื่องอย่าได้ไปกุเรื่องแล้วก็นําเอาเรื่องของคนนั้นเนี่ยไปแพร่กระจายทั่วไปพี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งหลาย ถ้าหากว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันมาจากผู้รู้ครูอาจารย์นะครับที่สอนชาวบ้านให้เป็นคนดีและพอเวลาเขาเจอกับท่านนะครับแล้วเขาก็นําเรื่องของอาจารย์คนนั้นมาพูดนําเรื่องของคนนี้มาพูดขอให้ท่านเนี่ยนะครับนึกในใจก่อนเลยว่าสิ่งที่ท่านกําลังฟังอยู่น,นั้นเนี่ยท่านกําลังฟังผู้รู้ครูอาจารย์กําลังโกห <hour khi S 2> กกําลังทําบาปใหญ่นะครับกําลังทําส <ต Muhammad. S 2> ิ่งที่เป็นบาปอันมหันนะครับซึ่งไม่ใช่ลักษณะของคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับผมเองก็เตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองนะครับพยายามพูดจาไม่ให้รุมร่ามนะครับไม่พูดจาแล้วไปพาดพิงคนอื่นนะครับพอเวลาเราอยู่กับใครใครก็ตามเราจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามต้องระมัดระวังว่านั่นคือการนินทาหรือเปล่านั่นคือการใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นผลสะท้อนกลับมาทําลายสเสบียงของเราในวันเกียรติพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาบอกเอาไว้ถ้าเราพูดด้วยถ้อยคำที่เที่ยงตรงถ้อยคำที่มีความถูกต้องผลดีที่เราจะได้รับคืออะไรครับเป็นผลสำริจที่จะเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของเราแล้วอัลลอฮตาลานั้นจะให้อภัยโทษกับเราโดยอัลลอฮ์บอกว่าหยุดเลี M ้ยและกลุ่มอะมาและกุมอัลลอฮ์ตาลานั้นจะทรงประทานผลสำริจแก่พวกเจ้าทั้งหลายในการงานางต่างๆอัลลอฮ์ ann, จะปรับปรุงงานของพวกเราให้ อัลลอฮ์จะดูแลการงานของพวกเราให้นะครับกิจการต่างๆที่เราที่เราปฏิบัติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการดุนยางานของดุนยาไม่ว่าจะเป็นงานอาคีระห์มันเป็นผลมาจากคําพูดอันเที่ยงตรงมันเป็นผลมาจากคําพูดซึ่งเป็นถ้อยคําที่ออกจากเราเองเนี่ยเป็นคําพูดที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานะครับ นี่คือประการที่หนึ่งที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาประการที่สองที่อัลลอฮฺตาลานั้นจะทรงประทานให้กับเราวายกฟินและกุมซูนุบะกุมอัลลอฮฺตาลาบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺตาลาจะทรงอภัยโทษในบาปต่างๆของพวกท่านทั้งหลายให้อัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้มาจากไหนครับมาจากการที่ท่านนั้นเป็นคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์การที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่พูด จะนะครับเป็นคําพูดที่เที่ยงตรงเป็นคําพูดที่ถูกต้องไม่โกหกนะครับไม่ไปนินทาคนอื่นไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับแล้วก็เรื่องอันใดก็ตามแต่ที่มันตรงตามหลักการของศาสนาพูดไปบนความจริงพี่น้องรับอัลลอฮ์จะประทานให้เรานะครับนั่นก็คือจะปรับปรุงการงานให้กับพวกเราให้การงานของเรามีผลสำเร็จประสบความสำเร็จ อัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานในประการที่สองก็คือพระองค์จะให้เรานั้นนะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานตะลาอัลลอฮ์อภัยให้นะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้กับเราซึ่งเป็นประโยชน์อันมหาศาลนะครับกับคําว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ในดุนยานี้เสร็จแล้วยังไม่พอนะครับ ล l l a h ตะลามบอกในอายะเดียวกันนะครับว่าว่ามายุติอิลลัฮฺวะรอซูละหูฟะกะดะฟ้าซฟาุซันอาดีมาผู้ใดก็ตามแต่ที่เขามีการเชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เชื่อฟังรอซูลฟะกะดะฟ้าซฟาุซันอาดีมาแน่นอนเขาย่อมได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาคนใดอยากที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์อยากได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์อยากได้รับการ ปรปับปรุงการงานจากอัลลอฮ์ตาลาให้งานของเราที่เราทําอยู่ประสบความสําเร็จเราก็จะต้องมีความนะครับเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแบบฉบับแบบอย่างของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุวลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องกุศัทาครับเห็นหรือยังว่านี่เป็นประโยชน์อันมหาศาลนะครับของคำว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา ที่จะมือขึ้นแก่คนที่กำลังดำเนินชีวิตในดุนยานี้พระองค์อัลลอฮฺตาลาจะให้ตอนที่เขายังไม่ตายนะครับด้วยการที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในอายะห์นี้นะครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับถ้าหากว่ามีอัลกุรอานแปลไทยสุรตุลอาฮซับนะครับอายะห์ที่70อายะห์ที่7 1แล้วอัลลอฮฺตาลาก็บอกในท้ายของอายะห์นี้ว่าพระองค์อัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานชัยชนะนะครับ อันยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่เขาเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องศรัทธาครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบานตาลาและยังไม่พอแค่นี้ครับการที่เรามีความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบานะหัวตาลานั้นเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์นะครับได้รับความรักจากอัลลอฮ์ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์สุบานตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกในสุร์อัลอิมรอนนะครับ อายะที่76นะครับถึงคนที่มีเกียรตนะิณที่อัลลอฮ์มากที่สดุดเดออัลลอฮ์ตาลาได้บอกในส ah ุร์อัลฮุจรอตนะครับอายะที่13อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินน um um ักกรรมาคุมอินดัลลอฮิอัจกากคุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สดุดในหมู่พวกเจ้าณอัลลอฮ์ตาลาก็คือคนที่มีความสำรวมมีความตักวามีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮาน นนหัวตาลามากที่สุดในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเกียรติน่าคนอื่นในเรื่องดุนยานะครับไปไหนใครนับถือไปไหนใครยอมรับแต่ถ้าหากคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับไม่มีคุณง,งามความดีนะครับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการสร้างความพอใจให้กับอัลลอฮ์ตาลาเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ย เขาจะไร้เกียรตินะอัลลอฮ์ตาลาเขาจะเป็นผู้ที่ไร้เกียรตินะอัลลอฮ์ตาลาเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ตาลตาลเขาอยู่ในดุนยานี้คนอาจจะนับหน้าถือตาเขาคนอาจจะมองเขาให้เกียรติเขาเพราะเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเขาอาจจะเป็นคนที่มีความร่ํารวยเงินทองนะครับนะครับใครๆก็ยกยอปอปัน้นใครๆก็ยกชมเชยเขาพี่น้องครับ แต่เกียรติที่แท้จริงที่ผู้ศรัทธ,ธาหลายๆคนต้องการเกียรติที่แท้จริงนั่นก็คือเกียรติที่เราจะได้รับนะอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเราจะทํำยังไงเลยครับอัลลอฮฺตาลาก็บอกในอายะห์นี้อยู่แล้วว่าผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าก็คือคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายที่กําลังติดตามรายการอยู่นะครับเราก็ต้องพยายาม ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับแก้ไขตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับอะไรที่ไม่ดีเลิกสราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราเห็นยาเสพติดอยู่ในบ้านของเรายาเสพติดอยู่ในลูกของเราเราต้องแข็งข้อกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันกำลังทำลายศาสนาของลูกเรากำลังทำลายหลักการอิสลามในบ้านของเราเราต้องแข็งข้อ เราเห็นเรื่องการพานันนะครับเกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับเราก็ต้องแข็งข้อกับในเรื่องของการพานันเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นมะซียัตที่อ,อลัลลอฮฺตลาห้ามแล้วก็เป็นบาปใหญ่เราอย่าได้ผ่อนปลนนะครับเห็นเรื่องการพานัน <c oughs> เห็นเรื่องยาเสพติดก็ผ่อนปลนทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นไม่ใช่ธุระท,ทั้งทั้งที่เรื่องการพานันเรื่องยาเสพติดมันอยู่ในบ้านของเราแล้วพี่น้องครับเราต้อง แข็งข้อกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีอีมานนะครับการเกรงกลัวอัลลอฮ์อย่างมากที่สุดและสิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ตาลานั่นก็คือการเป็นผู้ที่มีความตักกว่ายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ตาลามากที่สุดนะครับและเราจะได้รับเกียรตนะิพระองค์ในวันกิยามัิเราจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตาลานะครับในขณะที่ไปอยู่ในโลกสุดท้าย ให้ได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ให้ได้อยู่ในความคุ้มครองนะครับของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตะลาในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่ยากลําบากมากที่สุดเป็นวันที่ใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากอามันของเราเท่านั้นที่จะมีอยู่ในตัวของเราผมอยากจะฝากพี่น้องตรงนี้เอาไว้เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นต้ยหันมาสอบสวนตัวเองมาดูตัวเองนะครับแล้วก็ นำไปสู่การแก้ไขนะครับหรือนำไปสู่การปฏิบัติให้ดีขึ้นมากกว่าวันวานที่ผ่านมาก,ก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในคราวหน้าต่อไปก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องคุณประโยชน์ของการตักวาอีกนะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับวันนี้คงฝากไว้แค่นี้นะครับอบิลลาฮิตฟิกววลฮิดายะม ا ะ س า ا م عليكم ล ر ح م ة الله ร ب ر กตุ ه ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุลีศรีพัน์ประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม